ครับวันนี้สำนักงานแห่งชาตินะครับจะขอเตือนภัยกลลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มักจะให้เหยื่อเนี่ยนะครับโอนเงินในบัญชีมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบซึ่งขอเรียนย้ำว่าไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็อย่าโอนเด็ดขาดนะครับวิธีการของคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้นะครับจะใช้วิธีการหลอกลวงโดยโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีบัญชีเงินฝากนะครับที่ไปพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งค้ามนุษย์นะครับหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอื่นๆนะครับหรือไม่ก็จะมาบอกว่าเหยื่อเนี่ยมีการส่งพัสดุไปที่ต่างประเทศแล้วเมื่อเอ็กซเรย์นะครับตรวจสอบของในพัสดุที่ส่งไปเนี่ยนะครับพบว่าเป็นเอกสารเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเช่นกันนะครับจากนั้นก็จะทำทีว่าให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้เหยื่อเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์โดยการโอนเงินในบัญชีของเหยื่อเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นแก๊งคนร้ายตรวจสอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหยื่อโอนเงินไปแล้วนะครับก็เท่ากับการหลอกลวงของแก๊งคนร้ายเนี่ยสำเร็จแล้วก็ได้เงินไปนะครับซึ่งอยากเรียนยืนยันว่าหน่วยงานรัฐนะครับไม่มีนโยบายให้ผู้ที่สงสัยว่าจะกระทำความผิดเนี่ยโอนเงินมาให้บัญชีของหน่วยงานรัฐตรวจสอบนะครับซึ่งจริงเนี่ยเจ้าพนักงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถใช้อำนาจในทางกฎหมายเนี่ยทำการยึดหรืออายัดบัญชีโดยการติดต่อผ่านธนาคารได้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นเรื่องที่ประชาชนที่ต้องสงสัยเลยต้องโอนเงินโอนบัญชีไปให้นะครับหน่วยงานรัฐตรวจสอบนะครับถ้าเกิดว่าพบเห็นพฤติกรรมอย่างนี้นะครับขอให้ตั้งสตินะครับอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของสำนักงานแห่งชาติ1599ครับขอบคุณครับ